สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันนี่ครับก็มาเจออีกแล้วครับกล้วยไม้ป่าโหนดพรามหรือว่าโหนดฤาษีกกใหญ่เลยครับแต่ว่ามันอยู่สูงคงจะมองไม่เห็นนะครับเป็นกล้วยไม้หนวดพรามกอใหญ่เลยครับแต่มองไม่เห็นแต่เดี๋ยวก่อนถึงจะมองกอใหญ่ไม่เห็นแต่ว่ามีกอเล็กๆอยู่ข้างล่างให้ดูครับเป็นกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาติครับที่เกิดจากสปอร์ที่พัดถูกลมพัดมาครับมาเกาะตามกิ่งไม้ตามคาคบไม้พอโดนน้ำฝนก็เกิดเป็นกอกล้วยไม้ป่าขึ้นมาดอกสีม่วงประขาวมีกลิ่นหอมครับถ้าทางภาคเหนือเขาบอกว่าหอมขนาดหรือว่าหอมจัดนักแต่ทางใต้เขาบอกว่าหอมอย่างแรงนี่ทางภาคกลางเขาบอกหอมมากๆหอมจริงๆเสียดายกกใหญ่ข้างบนมองไม่เห็นครับก็หนึ่งปีจะมีให้ดูหนึ่งครั้งครับแต่ว่าบางปีก็ไม่ออกครับก็เขาได้อากาศที่เหมาะก็จะออกแล้วก็จะออกมากเลยครับแต่ปีนี้ออกมากเนี่ยใบก็จะยาวแบบเนี้ยคล้ายๆโหนดฤาษีหรือว่าเขาฤาษีเขาพรามครับบริเวณนี้ก็เป็นเทือกเขาครับเป็นเทือกเขาหินต้นที่เขาเกาะนี่ครับเขาเรียกว่าต้นหมากเล็กหมากน้อยก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมก็เรียกว่าขุดไม้ล้อมอะครับเอาไปตกแต่งให้สวยงามประดับตามส่วนอันนี้ก็ฉายให้เห็นแบบระยะเผาขนเลยครับใกล้ๆเลยว่ากิ่งนี้มันเตี้ยเนี่ยครับเราจะเห็นประโยชน์ของความเตี้ยครับก็เอาของสวยของงามมาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับโหนดฤาษีโหนดพรามออกดอกมีกลิ่นหอม
ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ